เจบีก็7ขอบคุณอากาเซ่ต้อนรับอบอุ่นโชวลีฮิตรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อคราวแสงเจบีก็7ขอบคุณอากาเซ่ต้อนรับอบอุ่นโชวลีฮิตรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อคราวแสงลั่นพร้อมลุยเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก JB ก็7ขอบคุณอากาเซ่วันที่13ตุลาคม2565ที่โรงแรมแบงคอกแมริออตมาคีควีนส์ปาร์คสุขุมวิท22ศิลปินเกาหลีชื่อดังแจบอมหรือ JB ก็7เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก2022 World Tour JB Tapeคริสพอสอินแบงคอกหลังเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงวันนี้วันที่12ตุลาคมท่ามกลางอากาเซ่ที่ไปรอต้อนรับที่สนามบินอย่างอบอุ่นผู้สื่อข่าวรายงานว่าหนุ่มเจบีปรากฏตัวพร้อมกล่าวทักทายสื่อมวลชนเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีครับผมเจบีก็7จากนั้นดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรพิธีกรในงานได้ถามถึงเรื่องที่แฟนๆไปรอต้อนรับที่สนามบินเมื่อวานนี้เจบีกล่าวว่าเมื่อวานนี้ที่สนามบินผมตกใจมากๆที่มีแฟนๆมารอให้กำลังใจกันเยอะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยวันนี้ในงานแถลงข่าวก็เหมือนกันต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่มากันขอบคุณสำหรับกำลังใจครับมาเมืองไทยครั้งนี้ในรอบ3เตรียมภาษาไทยอะไรมาพูดกับแฟนๆบ้างตอนนี้ผมยังไม่มีคำไหนที่เตรียมมาแต่หลังจากนี้จะขอเรียนจากพี่ล่ามครับดีเจนุ้ยอาสาสอนให้ผมบอกตรงๆค่อนข้างกังวลว่าพี่จะสอนคำไหนแต่ก็ลองดูแล้วกันทั้งนี้เจบีได้พูดตามดีเจนุ้ยว่าเจบีไม่ใช่เจซีแจบอมไม่ใช่แจกันรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงพร้อมทำเสียงเป็นทำนองเพลงอย่างน่ารักเจบีก็7ขอบคุณอากาเซ่ถือเป็นเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวรู้สึกอย่างไรบ้างตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจว่าจะมีเวิลด์ทัวร์ผมก็อยากที่จะมีคอนเซปต์ใหญ่ๆสำหรับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมรู้สึกว่าการที่เราได้เล่นคอนเสิร์ตเหมือนเราไปกดคัสเซ็ตเทปที่เริ่มเล่นตั้งแต่เริ่มจนจบการแสดงของผมมันก็เหมือนกับการกดเทปแต่ที่มีคำว่าเพรสพอสเพราะหลังจากที่จบเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ก็ต้องกลับไปดูงานเพื่อที่จะเตรียมอัลบั้มต่อไปมันก็เหมือนกับเป็นการพอสเอาไว้แป๊บหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นการหยุดหรือสต็อกบัตรคอนเสิร์ตเปิดขายปุ๊บหมดปั๊บแถมยังต้องเพิ่มรอบอีกตอนที่ได้ยินว่าบัตรโซเอายังรู้สึกว่ามันคือเรื่องจริงเหรอแล้วเพราะทางบริษัทเสนอมาว่าเปิดเพิ่มอีกสักรอบไหมผมก็ไม่มั่นใจว่ามันยังจะขายได้เหรอแต่พอเปิดแล้วโซเอาอีกไม่รู้ว่าจะขอบคุณทุกคนยังไงที่ฟีดแบคดีมากขนาดนี้ผมสัญญาและตั้งใจเตรียมคอนเสิร์ตนี้เพื่อตอบแทนแฟนๆทุกคนเลยส่วนว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาฝากทุกคนไหมไม่รู้เหมือนกันทุกคนคิดว่ามีหรือไม่มีครับเอาเป็นว่ามาเช็คในคอนเสิร์ตพรุ่งนี้แล้วกันพูดถึงงานเพลงกับอัลบั้มล่าสุด Be Yourself อยากให้เล่าถึงคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้และเพลงที่เพิ่งปล่อยออกมาไม่นานนี้อย่าง Go Up ให้รู้จักหน่อยช่วงนี้ทุกคนก็คงจะยุ่งและเครียดงานอัลบั้มนี้ก็คือเพลงที่อยากจะให้ทุกคนสนุกสนานแล้วก็อยากสื่อสารว่าอยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองคอนเซ็ปต์ทั้งหมดของอัลบั้มนี้ก็คือมีความเป็นอิสระมากๆแล้วก็จำเอาไว้ว่า Be Yourself ถามว่าถ้าจะต้องเลือก1เพลงในอัลบั้มนี้ให้กับแฟนคลับชาวไทยผมก็จะแนะนำเพลง Go Up เพราะรู้สึกว่าเพลงนี้เหมาะและมีพลังกับประเทศไทยมากๆ JB ก็7ขอบคุณอากาเซ่มีงานอะไรที่จะให้แฟนๆได้ที่ติดตามอีกไหมยังไงก็จะมีผลงานที่จะปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ดูแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการเวิลด์ทัวร์ก็จะตั้งใจเล่นคอนเสิร์ตไปก่อนมีโอกาสที่จะได้เห็นก็7คัมแบ็คเร็วๆนี้ไหม
บอกตรงๆเลยว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้แต่คือมันก็มีแน่นอนเพียงแค่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวเตรียมงานด้วยแต่ก็อย่างที่บอกสัญญาว่าจะมีแน่นอนยังไงก็อยากให้ทุกคนรอคอยและติดตามกันนะครับคิดถึงสมาชิกคนไหนมากที่สุดถ้าให้พูดถึงเมมเบอร์ที่คิดถึงที่สุดในตอนนี้เพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยยังไงก็ต้องเป็นแบมแบมผมบอกได้เลยว่าการที่ก็7ได้รับความรักมากๆในประเทศไทยก็มีส่วนเพราะว่าเรามีแบมแบมอยู่ในวงของเราด้วยเจบีก็7ขอบคุณอากาเซ่ในช่วงท้ายของการแถลงข่าวหนุ่มเจบีโชว์ร้องเพลง Go Up ให้ฟังสดๆก่อนจะฝากทิ้งท้ายว่าอยากจะฝากถึงแฟนๆทุกคนว่าขอบคุณที่รอเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาทุกคนก็ต้องเผชิญกับโรคระบาดอย่างโควิดที่ทำให้เราไม่ได้เจอกันนานมากรวมถึงการต้อนรับที่ทุกคนให้มาผมบอกเลยว่าตกใจจริงๆแต่ก็ต้องขอบคุณที่ให้การต้อนรับอบอุ่นขนาดนั้นกำลังใจที่ทุกคนให้มามันทำให้ผมได้เติมพลังให้กับตัวเองได้อย่างดีมากสัญญาว่าจะตอบแทนทุกๆกำลังใจและทุกๆความรักในคอนเสิร์ตนี้ให้กับทุกคนแน่นอนอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจและคอยอยู่เคียงข้างผมเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมในการทำงานต่อไปส่วนผมก็จะตอบแทนด้วยผลงานดีๆให้กับทุกคนครับสำหรับตัวผมเองแล้วก็อยากที่จะมาประเทศไทยบ่อยๆถ้ามีโอกาสผมก็จะรีบมาหาสัญญาว่าจะมาประเทศไทยให้บ่อยมากขึ้นครับสำหรับ2022 World Tour JB TapePress Pause in Bangkok จัดขึ้นทั้งหมด3รอบในวันที่14-16ตค2565ที่ Impact Exhibition Hall 56เมืองทองธานีเรสการกล่าวอวยพรหวานวันเกิดไฮโซนิกซึ่งใจอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์แปลงร่างเป็นนาตาชาจับโจรขโมยกระเป๋าแบรนด์เนมหรูมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทจนได้ของคืนมาเกือบครบแล้วสำหรับนักแสดงสาวผิวออร่าเกรสการกล้าวด้วยเสียงกล้าวพร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือจนภารกิจสำเร็จลุล่วงโดยหนึ่งในนั้นมีไฮโซนิกแฟนหนุ่มร่วมขบวนการด้วยทั้งนี้สาวเกรสถือโอกาสเล่าเหตุการณ์ผ่านคำอวยพรวันเกิดไฮโซนิกพร้อมรูปคู่กับเค้กก้อนโตว่า SBB at LGKK ขอบคุณที่อยู่ข้างเขาในทุกสถานการณ์นะนาตาชาเดอะฮักรักฟิววอขอเล่าคืนวันนั้นฝนตกรถติด3ชั่วโมงข้าวก็ไม่ได้กินลุ้นก็ลุ้นฉี่ก็ปวดแต่ฮีก็ต้องทนเพราะโจรสำคัญกว่าและองค์กรลับของเราจะพลาดภารกิจนี้ไม่ได้ขอบคุณภาพไอจีเกรสกันกล้าว